ูต่อนะครับตัวตั้งค่าต่างๆถ้าสมมุติเราต่อเซนเซอร์ไว้แล้วเนี่ยนี่นะครับก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ที่ยึดกับท่อไว้แล้วก็จะยึดแนว V นะครับแล้วก็ต่อสายเข้ามาเนี่ยในตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตำแหน่งที่ใส่เนี่ยนี่นะครับก็จะมีด้านนี้ที่เป็นตัวเซ็นเซอร์ใส่แล้วก็ดึง AB ออกไปใช้นะครับอ่านผ่าน IP85 ได้พอต่อเข้ามาเนี่ยเราก็มาดูค่าของเซ็นเซอร์ว่าสัญญาณเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตำแหน่งการอ่านเนี่ย UD เนี่ยต้องมากกว่า80นะครับคิวด้วยควอลิตี้ก็คือต้องมากกว่า80ถ้าได้มากกว่า90นี่คือดีสุดนะครับถ้าไม่ได้ก็ขยับหัวให้มันได้นะครับส่วนตำแหน่งที่จะแคลนะครับนี่ครับถ้าสมมุติค่าตอนนี้เราเปรียบเทียบกับตัวมาตรวัดที่เป็นมาตรวัดของประปานะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยก็มาใส่ค่าตรงนี้ให้มันมีค่าใกล้เคียงกับที่วัดได้นะครับอันนี้คือ ID การอ่านค่าต่างๆถ้าอ่านได้เนี่ยมันก็จะมีค่าที่เป็นตัวฟังก์ชันขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยนี่มีการอ่านค่าเกิดขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ในการตั้งค่าหลักๆนะครับในการดูค่าต่างๆฟังก์ชันศูนย์เนี่ยอันนี้คือโฟที่อ่านได้ส่วนเน็ตนี่ก็คือปริมาตรที่อ่านได้นะโฟก็หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนี่ก็ลูกบาศก์เมตรนะครับโอเคครับ